คนที่ความเข้ามาเรียนหรือผ่านคุณครูนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายบางคนก็เป็นมีพื้นฐานที่ดีบางคนก็จะเป็นคนที่เกเรแต่พอผ่านมือครูแล้วนะครับได้รับการพ่อบ่มฝึกอบรมสั่งสมพ่อบ่มวินัยแล้วนี่บางคนก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีในสังคมเรียนรู้ได้สำเร็จได้ก็จะเหมือนเข้าตอกที่พอได้อุณหภูมิที่พอเหมาะก็จะแตกข้าวเปลือกให้แตกออกมาเป็นข้าวตอกนอกจากข้าวตอกที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัยหลังผ่านการอบรมจากคุณครูแล้วยังมีดอกมะเขือดอกเข็มและยาแพรกที่นำมาประกอบใช้ในพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณคุณครูผู้ที่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์การที่เราเป็นศิษย์ที่มีครูนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นมงคลในชีวิตความสำเร็จของคนทุกๆคนที่อยู่ในสังคมที่ผ่านมือครูนั้นก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ให้เรามุ่งหวังในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการวิชาชีพแล้วก็ความดีความงานที่เราใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคตกิจกรรมในช่วงเช้ามีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำคณาจารย์เข้าสู่บริเวณอาคารพระศึกษาโดยมีนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำขับร้องสรพัญญะและกล่าวบูชาครูโดยนายกองค์การนิสิตและร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่3ซึ่งมีวง MSU Chorus และวง Symphony Orchestra ร่วมบรรเลงดนตรีจากนั้นได้มีการแสดงอัญเชิญพานเอกพานต้นขององค์การนิสิตสภานิสิตโดยนิสิตสาขาภาควิชาศิลปะการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และการเชิญพานไหว้ครูจากองค์การนิสิตสภานิสิตโรงเรียนสาธิตพร้อมกับพานไหว้ครูของนิสิตบัณฑิตศึกษาและสโมสรนิสิตทั้ง18คณะ2วิทยาลัยซึ่งก็ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นในช่วงเช้าที่ผ่านมาครูนะคะก็เป็นบุคคลที่ให้ความรู้แก่เราเป็นบุคคลที่ให้ทุกด้านทั้งความรู้แล้วก็เราสามารถปรึกษาในเรื่องอื่นๆได้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงครูไหมที่ทำให้เรามีวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณครูอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่ตอนอนุบาลจนถึงปัจจุบันนี้นะคะที่ทำให้ลูกศิษย์มีวันนี้ได้ลูกศิษย์มีวันนี้ได้ก็เพราะมีครูค่ะขอบคุณค่ะพิธีไหว้ครูนอกจากแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์แล้วยังให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามและการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำดีต่อสังคมต่อไปพัฒนาพิมพ์แน่นทีมข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน